สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตรง Channel นะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้ครับจะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับคู่แรกที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่เซนต์แมรี่นะครับซาวด์แฮมป์ตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับสำหรับความน่าสนใจเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับผลงานช่วงหลังนี้ถือว่ากำลังยอดเยี่ยมเลยครับชนะคู่แข่งรวดมา8เกมติดต่อกันทุกรายการนะครับฟอร์มดีมากๆวันนี้ตัวหลักลงเล่นกันได้ครบเลยนะครับกองหน้าอย่างกาเบียลเชซุสครับบุกโยซาก้ากาเบียลมาร์ติเนลลี่รวมไปถึงตัวปั้นเกมอย่างมาร์ตินโอเดกาดลงเล่นกันได้หมดวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเซาท์แฮมป์ตันที่เซนต์แมรี่นะครับซึ่งถือว่าเซาท์แฮมป์ตันนะครับผลงานช่วงหลังกำลังย่ำแย่เลยครับ6เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการปรากฏว่าชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นฟอร์มในเวลานี้นะครับก็เชื่อเซาท์แฮมป์ตันไม่น่าจะต้านทานพลังเกมรุกของอาร์เซนอลได้นะครับก็เชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลมีดีพอนะครับที่น่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้เลยครับคู่นี้เลือกเชียร์อาร์เซนอลไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างวูฟแฮมตันครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างเลสเตอร์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับทางทีมอย่างเลสเตอร์นะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาดีแล้วนะครับ2เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะลีดไป2-0ก็เชื่อเขาน่าจะได้ความมั่นใจกลับมาพอสมควรนะครับวันนี้ตัวหลักอย่างเจมี่วาร์ดี้เจมส์แมดดิสันฮาวีบานจะนำทัพนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างวูฟแฮมตันซึ่งถือผลงานช่วงหลังนี้กำลังแย่เลยครับ5เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการปรากฏชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวและอีก4เกมที่เหลือในพวกเขาแพ้หมดเลยนะครับฟอร์มไม่ดีนะครับทีมอย่างวูฟแฮมตันดังนั้นเกมนี้นะครับผมก็เชื่อว่าทีมอย่างเลสเตอร์น่าจะบุกไปเก็บ1แต้มได้เป็นอย่างน้อยนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับเกมที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมบูเดสซีก้านะครับขอหยิบยกเกมระหว่างยูเรนเบอร์ลินนะครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างโบคุมสำหรับทีมอย่างยูเรนเบอร์ลินนะครับผลงานช่วงหลังนี้กำลังสุดยอดครับ5เกมหลังสุดนะครับลงเล่นทุกรายการนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งทั้ง5เกมรวดเลยครับแล้วที่สำคัญครับใน5เกมนี้ทีมอย่างยูเรนเบอร์ลินนะครับไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับเก็บคลีนชีททุกนัดนะครับตอนนี้ผลงานดีนะครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงของศึกบุนเดสลีกาเยอรมันอยู่เล่นด้วยความมั่นใจกำลังสดแบบนี้วันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างโบคุมครับซึ่งถือผลงานที่ฟ้ากับเหวเลยครับโบคุมนะครับเสียดเกมหลังสุดในการเล่นเกมบุนเดสลีกาปรากฏว่าแพ้ถึง9นัดด้วยกันนะครับเฮดทูเฮดคู่นี้เจอมานะครับช่วงหลังก็ถือว่ายูเนียนเบอร์ลินดีกว่าครับ5เกมหลังสุดเจอทุกรายการยูเนียนเบอร์ลินไม่แพ้เลยครับดังนั้นเกมนี้นะครับผมเชื่อว่าบอลกำลังฟอร์มสดแบบนี้ยูเนียนเบอร์ลินน่าจะบุกชนะได้ไม่ยากเลยครับก็เชื่อว่าเกมนี้เชียร์ทีมอย่างยูเนียนเบอร์ลินไปได้เลยนะครับเอาละครับ3ทีมในค่ำคืนวันนี้ครับที่อยากจะเลือกเชียร์กันครับให้เชียร์ทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับให้เชียร์ทีมอย่างเลสเตอร์แล้วก็ทีมอย่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตุง Channel ในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ